ทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟอยู่ออนไลน์กันอีกแล้วค่ะวันนี้มีลูกเล่นใหม่ๆเข้ามานี่ท็อปค่ะท็อปอันดับ10อันดับแรกค่ะของสิ่งต่างๆฆ่าม็อบมากที่สุดทำดาเมจเยอะสุดค่ะดาเมจดิวตัดฟักทองมากที่สุดแล้วก็ตรงนั้นค่ะตายเยอะที่สุด มีหมดค่ะท็อปมันนี่ท็อปเงินแล้วก็รอดชีวิตนานที่สุดก็คือครั้งสุดท้ายที่เราตายค่ะนานแล้วยังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เลยค่ะขุดสโตนมากที่สุดกับตรงนี้เลยขุดดิฟสเลตมากที่สุดค่ะท็อปตะปรามากที่สุดก็มีนะแต่มิวใส่ไว้ฝั่งด้านนู้นค่ะดูเป็นอะไรที่แบบเอามาโชว์ไว้เราก็ติดเหมือนกันนะเราก็ขุดก้อนหินเยอะเหมือนกันค่ะดิฟสเลตเนี่ยแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะระบบเควสวีคลี่แบ่งให้เรียบร้อยละแล้วก็เพิ่มเควสมาใช่ไหมแล้วก็เขียนให้เป็นภาษาไทยเพื่ออ่านง่ายๆค่ะก็มาแล้วแบทเทิลพาร์ทวันนี้มิวตั้งใจมาทำมากเลยเพราะเราอยากจะได้ของอยากจะได้สกินฮาโลวีนค่ะที่จะเปิดไปจนถึงวันที่3ของเดือนธันวาเนาะดูสิคะ31เทียร์ตอนนี้เราถึงเทียร์ที่30ใช่ไหม31เทียร์มีเยอะค่ะ80 รางวัลต้อง80มิวก็อยากได้แต่โหชุดมันบั๊กไงถ้าเราเปิดเชดเดอร์ค่ะมันจะบั๊กชุดอย่างนี้แหละดูสิคะโอ้โหเควสประจำวันทำไปแล้วแล้วก็ weekly challenge ค่ะ challenge ต่างๆให้ทำเพื่อหาเงินได้เอาล่ะมิวมีกุญแจแล้วมีอาหารแล้วชุดพร้อมไม่มีปีกไม่มีไฟร็อกเก็ตโอเคไปดีกว่าค่ะตีบอสจะได้2อย่างได้รางวัล Battle Pass แล้วก็ได้ XP โอ้โหจากบอสที่เคยยากอุ้ยมีเควสด้วยค่ะเควส Battle Pass ประจำวันนี้ฆ่าซอมบี้30ตัวจากที่ตียากตอนนี้ตีง่ายมากๆเลยค่ะเพราะอุปกรณ์เราทำมาดี อุปกรณ์พิเศษไงล่ะในเมื่อเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนใช่ไหมคะยาวๆเนี่ยเราก็เลยต้องทำอุปกรณ์ฮาโลวีนมาแรงมากอะแล้วตีง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเฮ้ยขี้ไก่ด้วยนี่แน่นี่เราไม่ต้องตีหมดเนี่ยตีให้แบบขึ้นเวฟละไปตีจุดอื่นต่อเลยกินข้าวหน่อยโอเคเซิร์ฟเวอร์กำลังจะเซฟนี่อีก1นาทีค่ะเตรียมพร้อมรับความแหลกใช่นี่อะไรมีเควสเดลี่ฟาร์ม XP ด้วยเด้อือโอ้โหหลายเควสเควสรัวๆค่ะวันนี้เรียกว่าดองเควสมานานไม่ได้ทำจะได้ทำก็ตอนนี้นั่นแหละคอเตอร์แอทแทคเวฟ5ไปละตีแบบเน้นไวไม่ตีหมดไงเพราะว่าของเรามีเยอะเราแค่ขาดปลาซึ่งเราไม่ได้จะหาปลาในนี้แต่เราต้องทำเควสแบนทันพาร์ทที่บังคับตีบอสนั่นเองเควส6แล้วไปเควส6ไม่ใช่เวฟค่ะเวฟโอ้ยทำไมเลือดมันไม่รีเจนละเนี่ยรีหน่อยเถอะเลือดน้อยเกินไม่อยากจะปายาอยากจะเก็บยาไว้ใช้กับบอสเพราะว่ามิวลงคนเดียวยังไงมิวต้องใช้ยาประมาณสัก2ขวดต่อรอบวนกันอยู่อย่างนี้แหละ8เวฟโอเคเควสนี่ไงเซฟอะเซิร์ฟค้างก็คือเซฟอยู่นั่นเองเอ้ยจะไปตีไปแต่ถ้าบอสเราก็ต้องกระโดดตีนะจะได้ตายไวๆโอ้อยากได้เพิ่มคริติคอลอาจจะมีโอกาสค่ะแบบตีชุบแล้วบอสเลือดหายหวบว่ะแต่มิวยังไม่ได้อินชาร์นนั้นเลยน่าเสียดายจริงๆมีแมวนั่นไงฮะไอแบบนี้แหละได้ใช้ยาแน่ตายได้ไม่เป็นไรแต่ไม่อยากตายนั่นไงมันเล่นอีกแล้วเป็นไรตอนนี้ได้เรียบร้อยโอ้เอ็กพีขึ้นดีมากจึ๊บรางวัลฮิปเปอร์คุกกี้ไปดูแบตเทิลพาร์ทเราหน่อยดีกว่าดองไว้เยอะปู่ทำดาเมจใส่ผู้เล่นเผาฮอปเปอร์เอ้ยไม่ใช่เผาเหล็กโอเคสเกลตันตีด้วยแล้วก็อินเดอร์แมนก็ต้องตีรีดนมวัวอีกโอ้โหเควสประจำวันเอาเควสวีคดีกว่าค่ะวีคอะไรยังเหลือแซลมอนเนาะโอ้บอสฮาโลวีนระดับอีซี่โอ้เราตีฮาร์ดค่ะระดับฮาร์ดทำเสร็จแล้วเหรอโอ้ระดับฮาร์ดทำเสร็จแล้วนี่วิก2แล้ววิก3
เอ้ายังไม่เปิดแล้วก็หาซิลทัศน์หนึ่งเล่มใช่ไหมได้เลยมีเพิ่งตีบอสฮาโลวีนอีซี่ไปแค่ตัวเดียวไงอีซี่มันไม่น่าตียังไงล่ะเสียเวลาโอ้เสียเวลาน่ะบอสอีซี่น่ะโอเคไม่เป็นไร5ตัวใช่ไหมปูว่ามันไม่ค่อยได้ของค่ะของดีจะอยู่ระดับฮาร์ดเลยได้เยอะกว่าแต่ไม่เป็นไรตีตีไปตีให้จบจบไปถ้าเราโดดตีล่ะแล้วปล่อยให้มันโดนเผาตายเรียบร้อยเว็บ3ค่ะสมกับเป็นโหมดง่ายง่ายจริงๆเว็บ4ไปไปเรื่อยๆค่ะไปด้วยความไวไปเว็บ6อ่ะดองมอนเตอร์ไว้เพียบเลยเฮ้ยแต่ก็ได้ XP อยู่นะโอ้เว็บง่ายก็คือได้ XP ใช่ไหมแล้วทำไมตัวนี้มีขึ้นชื่อโกดไม่ยอมหายตัวว่าไงบอสบอสให้สกิลหน่อยโอ้ไม่เห็นจะเข้าเลยโอ้มอนเตอร์ที่เราไม่ตีนานๆเลี้ยงมันไว้มันก็จะกลายเป็นตัวแบบสกินโผล่มาค่ะนั่นๆๆเอามาบอสอีซี่แบบไม่ค่อยเข้าโอเคเรียบร้อยตัวที่สองแล้วป่ะตัวที่สามต่อค่ะอย่าลืมนะว่าทุกครั้งที่เข้ามาเล่นต้องกดฟักทองหนึ่งทีต้องไม่กดหัวฟักทองมันไม่เกิดจะได้แล้วค่ะตัวสุดท้ายมันไร้สกิลนี่แน่เรียบร้อยเกือบตายเฟสคอมพลีทค่ะได้รับรางวัลแบตเทิลพาสละโอเคอันไหนดูสิตัวนี้รางวัลฟรีเปิดปึ้มเฮ้ยฮาโลวีนแบ็ก3ต้องได้34อยากได้อ่ะเปิดอีกตั้ง3อู้น่าสนใจค่ะเดี๋ยวนะถ้าเราเจอซิลทัศน์เราอาจจะได้เลยก็ได้นะเพราะซิลทัศน์เป็นรางวัลสัปดาห์ที่2ใช่ไหมคะได้เยอะอีก5ปึ้งไม่ได้อะไรเลยเหลือระหว่างนี้เก็บเข้าไปอ่ะอย่างที่บอกของคราฟอ่ะไม่ห่วงถ้าเรามีปลาเราก็คราฟได้อ่ะโอ้โห2ลังได้มา59 EXP โอ้ก็เยอะนะคะนั่นน่ะเอาล่ะหาซิลทัศน์กันเถอะปกติซิลทัศน์จะอยู่ระดับที่2ค่ะระดับที่3ไม่ค่อยเจอนะเราเชื่อมั่นว่าซิลทัศน์อยู่ระดับที่2ลดดาเมจแบบเมจิกฟอร์จูนจึ๊บๆอันเบรกกิ้งเอาค่ะทำดาเมจต่อโจรมากขึ้นInfinity Better Falling 3 Treasure ขุด 22% ได้สมบัติ Efficiency ดีกว่าเอ้ย Trident ติดไฟได้วันนี้ไม่ดีอะไรก็ได้ Whipping Edge ทั้ง2 Infinity ดูดเลือดค่ะโอเคว่าสูงสุดขั้นไหนเอ่ยปึ้งอันข้างหลังอยู่ไหนแวมไพร์ตัววีสูงสุดคือเลเวล2โอเคนี่คือขั้น2ดูด 10% ดูด1 HP โอเค1 HP เองเหรอเฮ้ยสงสัยอาจจะต้องมีการปรับบัฟขึ้นในอนาคตไงถ้ามันไม่ค่อยติดนะเดี๋ยวต้องรอดูแต่ไม่ต้องติดเยอะก็ไม่เป็นไรเอ้านั่นมันลูกธนู10% กับโอกาส 6% อ่ะใส่ค่ะดูดเลือดจัดไปคือถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าเราไม่ได้ซิลทัศน์ใช่ไหมเราก็ต้องทำอย่างอื่นแทนมีคนมาทำเวทธรรมดาอยู่อย่างอื่นแทนก็ไหนดูสิหลายสัปดาห์แล้วคะตกปลาแซลมอนอันนั้นกว่าจะขึ้นนานอ่ะเปิดกล่องขนมยังเหลืออีกหลายกล่องเลยใช้งานที่ขุดทอง3อันจนแตกโอ้โหอ่ะขุดเนี้ยค่ะพังง่ายที่สุดแล้วปึ๊บโอ้ตอนแรกคิดว่าทำยากไม่ยากนี่นะลืมไปที่ขุดทองสภาพมันน้อยค่ะดูริตี้ต่ำไง2ชิวๆ3เสร็จเอ้ยได้เลยสุดยอด
ตอนแรกมิวคิดว่าจะทำยากเปล่าเลยค่ะลืมไปว่าที่ขุดทองสภาพมันไม่ค่อยดีนี่นะนึกว่าต้องแบบ2,000นั้นมันไดมอนด์เนเธอร์ไลท์แล้วรางวัลจึ๊บนี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเตี๋ยเอามาค่ะเราก็สามารถทำไปเรื่อยๆได้มาเปิดดีกว่าทีละกล่องสาธุรองเท้าไม่เอาอุปกรณ์นี่หัวเฮ้ยฮ่า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 เฮ้ยสบายใจโอ้โหโอ้โคตรที่รอมานานโอ้โหนี่รอมานานอ่ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วนี่น่ากลัวไหมเนี่ยเฮ้ยได้แล้วโอ้อุ้ยได้แล้วของที่อยากได้ว้าคอนคืออุปกรณ์อะไร F3H จึ๊บเนเธอร์ไลท์ X คือขวานค่ะโอ้คือขวานแบบนี้มันดีจริงอยากได้อันเนี้ยคือขวานนะแต่เป็นดาบหน้าตาขวานแต่คือดาบน่ารักเห็นไหมแล้วก็นี่ด้วยนี่ก็น่ารักดูน้องที่กำลังยิ้มให้เราสิดีจริงๆทีนี้งานต่อไปงานในการเสียเงินเอาล่ะต้องได้เวลาอัพแล้วสินะแอคเหรอคะถ้าเป็นแอคเราจะได้อะไรบ้างเอ่ยขวานน้องอยู่ไหนจึ๊บไหนค้อนนี่ไง efficiency ระดับ6สมัยระดับ7เอาไปตัดไม้เหรอไม่รู้สิอันนี้เราก็ขวานนะนี่เราก็ได้มาแล้วเหมือนกันใช่ไหมได้แล้วทั้งคู่เลยค่ะไหนดูสิอุปกรณ์เก็บเข้าไปโอ้ได้หลายชิ้นแล้วนะเนี่ยแต่หัวฮาโลวีนเราก็มีน่ารักดีอุปกรณ์ได้หลายชิ้นค่ะหลายชิ้นละนี่อะไรเปิดทิปบ็อกหน่อยสิเปิดทูทิปนี่ก็สอดนี่พิกแอ็กนี่ก็ขวานนี่ก็เบ็ดตกปลาโอ้โหต้องเอาพิกแอ็กนั่นเองตีหนังสือเอนชานรวมกันก่อน power 3 3เป็น4 4บวก4เป็น5ค่ะโอเค power สูงสุด efficiency ขั้นสูงสุดเราต้องมาดูค่ะว่าของที่ต้องใช้คราฟมีอะไรบ้างซึ่งบอกเลยว่ามิวมันน่าจะมีไม่ครบโอ้ใช้ฟอร์จูน3ด้วยโอเคฟอร์จูน3เนาะที่เราขาดไปแล้วทีนี้ขั้น2ขาดอะไรเอ่ยก็ฟอร์จูน3 ตัวที่ยากที่สุดคือฟอร์จูน3ค่ะอย่างอื่นอ่ะพอยังมีอยู่นะบ้านมาละฟอร์จูน3อ่ะมี1เล่มใช่แล้วก็เล่มเดียวเท่านั้นเอ้ย2เล่มโอเคทำไมอยากได้ efficiency เพิ่มค่ะเพราะเหมือน efficiency เราจะมีไม่พอ enchantment ที่คิดว่าต้องใช้อ่ะแยกออกไปแล้วต่อไปเราต้องเอา enchantment ขยะมาใช้เอาล่ะใส่ด้านบนใส่ด้านล่างค่ะย่อยให้เป็นดัดก่อนโอ้โหใช้เยอะแค่ไหนเขาบอกว่าใช้80ดัตค่ะแต่เนื่องจากดูจากสภาพหนังสือเอนชานที่มีหนูว่าหนูทำได้แค่2ขั้นนั่นแหละอะไรที่ขายได้ก็ขายไปก่อนแล้วทีนี้เราก็มาเอาหนังสือเอนชานที่ไม่ค่อยได้ใช้มันมีโอกาสที่จะไม่ได้ด้วยค่ะโอ้โหล้มเหลวรัวได้มา42ก็ถือว่าดีแล้วต้องไปซื้อใบคราฟด้วยเกือบลืมเลยของสำคัญเอาล่ะมาใบคราฟขั้น1ก่อนแล้วก็ขั้น2ค่ะซื้อเรียบร้อยวาร์ปกับวาร์ปด้วยความไวทีนี้เราก็โยนอะไรบางอย่างทิ้งก่อนเพื่อให้มีช่องว่างในตัว1ช่องแล้วก็คราฟเฮ้ได้1แล้วใบคราฟ1เราต้องครับใช้ใบคราฟขั้น4อ่ะจึ๊บเอ้ยได้ใบคราฟ2เอ้ยขั้น2แล้ว
เอาล่ะคำสามคำสี่คือตัวยากค่ะโอ้โหปลาอย่างละห้าโอ้โหขาดปลาขาดปลาเยอะเลยหนังสือเอ็นชานขาดอะไรอ๋ออันเบรกกิ้งอยู่บ้านไปตกปลากันดีกว่างานประจำของมิวเลยค่ะก็คือการตกปลานั่นเองเดินไปเดินไปเดินไปตกปลาจะมีพอยด้วยนะนั่นไงเราพอยแต่ว่าการตกปลาค่ะตกปลาธรรมดาจะขึ้นเยอะกว่าอันนี้คือตกปลาต่างโลกเราตกปลาต่างโลกเพียวๆเราได้แค่2,000เองถ้าตกปลาธรรมดาจะขึ้นเยอะกว่านี้เหยื่อมือซ้ายเบ็ดมือขวาตกเลยค่ะหมึก3แล้วก็ Candy Corn Crab ไว้ถึง5ทูน่าปึ้ง 101.7 ตัวใหญ่จังพอหาปลาต่างโลกพอหาปลาฮาโลวีนได้ปลาต่างโลกโอ้ถ้าทูน่าแข็งน้ำหนัก2ตัวขนาดนี้ชนะแล้วเลยค่ะแต่พอจะหาปลาฮาโลวีนได้ปลาต่างโลกพอจะหาปลาต่างโลกไม่ได้อะไรให้ได้ปลาธรรมดาโอ้ยกดหนักไปนิด177โอ้ถ้าแข่งตรงนี้ชนะไปแล้วบอกเลยว่าของยากอ่ะคือปลาหมึกหมึกคาทอลูนี่ยากจริงๆค่ะหมึกเขียวๆตัวนั้นยากมากไม่ค่อยมาทุกคนคะอยู่คิดว่าได้มาครบแล้วค่ะขั้น3ครับยังไม่ได้ขาดอะไรไหนดูซิโอ้ปลาโอเคเออเอาไปเก็บไว้ที่บ้านปลาจ้านี่ไงโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปเลยครับค่ะงานนี้พิกแอคฟอร์จูนขั้น4ต้องมาแล้วแหละจึ๊บนี่ขั้น5ขั้น5ขั้น5ไม่ใช่ขั้น5นี่คือขั้น4ขาดอะไรขาดสมัยโอ้สมัยกับประสิทธิภาพค่ะแล้วก็พัมกินฮาโลวีนอีก10ด้วยอันนั้นไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราเอาปลาที่เราเหลืออยู่ไปคราฟได้แต่ efficiency กับสมัยมีคนสุ่มได้ไอรอนโกเลมอยากได้ไอรอนโกเลมตอนน่ารัก อาทิตย์ก่อนได้พ่อขา อยากได้ไอรอนโกเลมว่าอันนี้มีคนมาให้เราอันนี้มีคนมาให้เรานอนตัวใหญ่มากลาวิเจอร์ไอรอนโกเลมเรามีแล้วนะแต่เราอยากได้หลายๆตัวรอบก่อนเอามังกรไปเทรดไอรอนโกเลมอยากได้อีกหาซื้อสมัยกับวิฟินซี่จ้าจะเจอไม่น่าจะมีคนขายไม่น่าวิเปิดกดเรียงอันนี้กดเรียงก่อนก็ได้กดเรียงก่อนค่ะมีคนทีพีมาแล้ว1 1 2 3 4 4เล่ม5เล่มรวมราคาเลย 50,000 ถูกเกินไปค่ะเพราะว่าราคาตลาดคือเล่มละ 20,000ไปบะมุดหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนกิฟให้ไปแสนราคาตลาดมันต้องเป็นแสนเนี่ย5เล่มเลยนะ 50,000 น่ะถูกไป5เล่มเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเขาให้มาตั้ง5เล่มเฮ้ยคุ้มเราก็เลยให้ไปแสนหนึ่งค่ะเพราะราคาตลาดมันน่าจะอยู่เล่มละประมาณ 20,000 เลยแหละของหายากมีคนถามมาค่ะว่า enchantment พิเศษเนี่ยใส่ได้อันเดียวเหรอเราก็เลยบอกว่ามาดูที่ enchantment info ค่ะ NPC ที่อยู่ฝั่งตรงนู้นนั่นน่ะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขค่ะในการใส่นั่นเองขั้นสุดท้ายเอ้ยได้แล้วโอ้โหเออนี่ได้แล้วเฮ้ยเบ็ดตกปลา ghostly โอ้โหเขาไปทำมาแล้วอ่ะขั้น4อ่ะขั้น4เพื่อการตกปลาใช่ไหมแต่มิวอยากได้ฟอร์จูนมากกว่าก็ต้องเป็นพิกแอคอ่ะเป็นตกปลาก็อยากได้นะอยากจะอัพเหมือนกันแต่ฟอร์จูนมันต้องมาก่อนต้องมีของที่ต้องมีค่ะเอาล่ะพิกแอคนี่โอ้โหฟอร์จูน4เอาเลยทีนี้เวลาขุดไดมอนด์จะได้เยอะๆโชว์เลยค่ะนี่อัพเอ็นชานเรียบร้อยอุ้ยในมือมันสั่นช่วงนี้ขาดแคลนไดมอนด์ค่ะขายตัวอัปเกรดบ่อยเพชรก็เลยไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่ที่เป็นลิฟสเลตหมดแล้วแร่เราต้องไปหาเพชรระเบิดแล้วเหลือน้อยมากนี่เลยค่ะต้องทำฟอร์จูนมาก็ด้วยเหตุชนนี้นั่นแหละเอาใส่ไว้นี้ดีกว่าเอาไปใช้
เนื่องจากมีแพทเทิร์นพาร์ทขี่หมูค่ะมิวก็เลยทำหมูไว้เป็นแท็กซี่หมู3ตัวเอาไว้ขี่เล่นที่สปอนเวทเราเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ยังไม่อยากลงจากหมูแล้วไม่ต้องถือแครอทด้วยค่ะเพราะว่ามีคนถือแครอทอยู่ข้างหน้าหมูจะเดินตามกันเองโอ้โหน่ารักเลยดูสิไปเรื่อยๆอ่ะมีผู้นำเราเป็นผู้ตามนั่นๆๆเขาจะพาไปไหนนะเฮ้ยหมูขึ้นได้นะเห็นอย่างนี้นะไปตามต่อโอ้โหยังน่ารักตอนนี้มิวทำเควสประจำวันเสร็จไปเยอะมากๆแล้วค่ะเอาหมูมาลงน้ำใช่ไหมเฮียเอาหมูมาลงน้ำนะตามอย่างนี้ตามไปเรื่อยๆตามอันตรายจริงๆอ่ะจะเอาหมูไปลงน้ำตามไปหมูกำลังสับสนว่าเอ๊ะเราจะตามคนที่ถือแครอทคนแรกดีหรือตามคนที่ถือแครอทคนที่สองดีพาหมูไปเข้าคุกดูสิแต่มันคุกนะเตะคุกไม่เป็นไรเข้าแล้วก็ไม่เป็นไรเป็นเหมือนที่จอดหมูเลยอ่ะหมูย่างหมูย่างหมูย่างโอ้แต่โชคดีที่ไฟนี้จะไม่ย่างหมูไงโอ้หมูย่างโอ้ยดีนั่งรอเลยนั่งรอกินหมูหันย่างหมูโอ้โหนี่ย่างหมูรมควันหมูรมควันผู้เล่นรมควันด้วยเอ้ยน่ารักน่ารักทุกคนคะในมือขวาและมือซ้ายกิจกรรมฮาโลวีนทั้งนั้นเลยเออได้มาแล้วนะได้มาคู่เลยสิ่งที่อยากได้ค่ะน่ารักมากๆยังเหลืออีกอย่างหนึ่งที่มีอยากได้คือมีสั้นฮาโลวีนเพราะมันสวยมากหอกสเปียร์ก็อยากได้แต่เห็นเขาขายในตลาด 500,000 แล้วรู้สึกแพงๆเลยยังไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่ายังมีเวลาอยู่เราก็เผื่อว่าเราอาจจะได้เองเนาะเพราะเห็นบางคนค่ะแบบแลกไปซื้อไปปุ๊บปรากฏอ้าวเปิดกล่องมาก็ได้สิ่งนั้นซ้ำค่ะกลายเป็นได้ซ้ำเลยพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ